สวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวอีสานสีมานำเสนอวิธีการเฮ็ดซอสให้สามีด้วยสูตรที่แบบว่าง่ายๆสาวฟินแลนด์ท่านใดที่แบบว่ากดติดตามเข้าอยู่กับสามารถเฮ็ดได้สะดวกสบายค่ะอันนี้รูสเกียกาสติกเกเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดกันค่ะง่ายๆเขาตั้งอันนี้ให้ตั้งหม้อเนาะค่ะให้ห้อนแล้วเสร็จจากนั้นเขาก็ใส่วอยลงไปเลยเด้อค่ะเด้อนี่เขาจะเป็นสูตรง่ายๆเฮ็ดง่ายๆจากนั้นก็สิมีหัวหอมเขาหั่นแล้วสิปูเลยใส่ลงไปค่ะจากนั้นเขาก็สิมีอันไม้ข้นแบบสีน้อยนึงเขาเฮ็ดไปค่ะข้นอันนี้สูตรง่ายๆประทับใจสามีกินแล้วแซ่บชอบใจหลายรูสเกียกาสติกเกเท่ากับผัดหัวหอมให้มันหอมไปน้อยนึงผัดไปค่ะจากประมาณจากคิดว่าหัวหอมมันยุบแน่น้อยนึงแล้วก็รูสเกียกาสติกเกนี่มันก็สิมีแป้งอันนี้เป็นแป้งอันนี้ประสงค์เนาะค่ะไม่เสร็จนะเขาใส่แล้วก็สิเป็นครีมเกลือมานมมีอย่างไรค่ะแล้วก็พริกไทยเกลือซ้ำนี่ละค่ะแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือขนอเขาใส่ลงไปเลยเขาผัดหัวหอมไปให้มันหอมได้ที่เนาะค่ะมื้อนี้เขากระสีมีเปรูนะแล้วก็อันมันฝรั่งต้มมาแล้วจ้าแล้วก็เนื้ออบติมยำนี่เนื้ออบหมูอบโมเมนบัดไดเทปะหมูอบเขาผัดอันนี้ให้มันหอมให้มันได้ทีน้อยนึงแล้วจ้ะเรากะเฮ็ดง่ายๆกะเวลาเบิ่งได้เรื่อยบ่ถึง15 นาทีเขาก็สิได้อาหารมัดใจสามีแซ่บๆบางเทื่อนี่สูตรนี่เขากะมาจากที่ว่าสาวอีสานไปเรียนมาแล้วจ้ะที่ว่าเป็นกุ๊กเป็นนี่ละจ้ะกะนี่กะเอาสูตรมาให้สาวฟินแลนด์ง่ายๆเห็ดเร็วๆจากนั้นพอเขาผัดหัวหอมได้ทีเราเด้อจ้ะเขาเอาอันไม้เสนานี่ลงไปเลยผัดเด้อจ้ะคนไปว่าต้องไปคิดว่าคือผัดให้มันกระสีแห้งแห้งแน่น้อยนึงเราเขากับผัดไปเรื่อยๆค่ะไล่แต่ไม้เสนาอย่าไฟจินว่าหันไฟนี่ระดับไฟนี่เขากับใส่ไฟปกติเฮาด้วยค่ะกะแห้งแน่น้อยนึงกู้มาปั้นโนตมาเฮาเฮ็ดสำหรับ1 คน2 คน3 คน4 คนนี่เฮาเฮ็ดเอากินได้เลยจากนั้นพอเฮาผัดอันนี้ได้ที่แล้วค่ะนี่จะให้เบิ้งมันก็สีแห้งๆสิเนาะค่ะหอมไม่เสร็จนะกับบอยเฮาผัดไปเรื่อยๆพอมันได้ทีแล้วหัวหอมนี่เฮาได้ทีแล้วให้เฮาเหยาะน้ำลงไปหน่อยนึงแล้วค่ะเบ็ดตะไล่ตับอาหารเอปาเลียนใส่ไปน้อยนึงแต่มันก็จะออกเป็นสีนี่มาสีน้ำตาลน้อยนึงรูสเกียวาลีวาหารแล้วเฮาก็ใส่น้ำลงไปน้อยนึงค่ะผัดข้นไปอีกค่ะข้นไปมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้สูตรง่ายๆเฮาอย่าปล่อยมันใหม่เด้อค่ะเขาอย่าปล่อยให้มันใหม่เดี๋ยวมันสีออกได้กินใหม่เดี๋ยวเขาก็เติมน้ำไปค่ะเติมน้ำไปเลยประมาณจาก2-3 แก้วไล่ตะเวทตะน้อยกักสีเขาคิดว่าเขาสีเห็ดซอสแบบคนหรือบ่คนแล้วที่นี่ให้เขาเติมนี่ลงไปเลยด้วยค่ะขนออันนี้ลิฮาเลี่ยมนี่เขาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นเขากับพอนไฟลงหน่อยนึงนะคะไล่เตากู้มาปั้นโนอาลาสวาหานเลียสิอาลาสวาหาน68เขาเติมน้ำลงไปอีกค่ะเติมน้ำลงไปอีกเติมน้ำลงไปนี่ประมาณ1 แก้วคือเก่าเขากับคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจากนั้นเขาก็ปล่อยให้มันเดือดจักหน่อยไฟนี่คือไฟ ไฟอ่อนนะจ๊ะไฟอ่อนจากนั้นเขาก็เติมอีฟูรีมาลงไปจากน้อยพริกไทยดำนะจ๊ะถามว่าอยากใส่เกลือบอฮาลวังก็ไล่ตะซัวละวายเออันนี้ชาวอีสานสิบอใส่ได้ค่ะปกติผู้ใดมักใส่กับใส่ได้นะเขาก็สิได้ซอสประมาณนี้ค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจากนั้นให้เขาเติมครีมนะค่ะครีมเติมลงไปเลยค่ะครีมที่ว่าเขาสิเฮ็ดอันนี้จากนั้นที่ขาดว่าได้อันนี้มันสิเป็นแบบว่าซอสบานเฮ้าเนาะค่ะเป็นซอสซีอิ๊วดำอันภาษาฟินแลนด์ก็สิว่าลูสเกียกาสติเกเนาะเฮาหยอดลงไปเลยค่ะหยอดลงไปเลยหยอดลงไปอย่ามันก็สิได้สีแล้วค่ะได้สีแล้วเฮาหยอดลงไปเฮาเอาสีสันนะคะเอาสีสันเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปสิประมาณเนี่ยค่ะซอสเฮาก็สิได้แล้วง่ายๆเฮ็ดง่ายๆจากนั้นเขาเติมติ่มยำมีเติมลงไปเลยด้วยค่ะติ่มยำมีเอาใส่ลงไปจากนั้นเขาก็สามารถผ่อนไฟเบอร์1นะคะเด้อคือไฟอ่อนเขาเขี่ยวไปเรื่อยๆจากน้อยนั่นซิมได้เลยค่ะอันนี้คือเร็วจังสี่เลยค่ะสี่เลยพอเฮาได้ซอสแล้วเนาะค่ะผัดกับสิมาเฮ็ดให้เบิ่งพอเฮาได้ซอสแล้วอาหารเฮามื้อนี้กับสิบ่มีหยังเดี๋ยวเฮาเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเฮาเอื้อนสามีมาเลยเนาะค่ะเนาะมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเฮาตักเลยเดี๋ยวคุณสามีเพิ่นกับสิมานมฟินแลนด์เพิ่นสิมากินข้าวเฮาใส่ไปเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วเด้อค่ะนี่เด้อเขาอย่าไปเฮ็ดโดนเอาที่ว่าก๊าซติดเกนี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยจากนั้นเขาก็ใส่มันเขาก็ตักหมูเขาใส่เลยค่ะอันนี้มิชลิน5 ดาวกับไอค่ะไปเลยนี่ค่ะซอสเขาเฮ็ดแล้วเขาโยกออกมาด้วยค่ะอย่าปล่อยให้มันนั่นนี่จากนั้นเขาเอาตักใส่เลยค่ะซอสเฮาได้ค่ะเอาละลงไปเลยชูดซอสเฮาสิมีสลัดหรือว่าอีหยังที่ว่าเฮาสิเพิ่มให้คุณสามีกินเฮากะใส่ลงไปเติมหมูน้อยนึงเนาะค่ะเพราะว่านมฟินแลนด์เพิ่นสิมักกินหมูนี่ค่ะอาหารสูตรนี่ง่ายๆแซ่บรับรองคลิปนะผู้ใดมักกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเด้อบ๊ายบาย